ปิดมาด้วยหนุ่มน้อยสุดเท่ที่ใครๆเห็นแล้วต้องเทใจรอช้าอยู่ใยไปคุยกับเขากันก่อนค่ะสวัสดีครับชื่อจริงอุลภัทรจันทองชื่อเล่นมังกรอายุ5ขวบครึ่งแล้วจังหวัดอะไรคะน้องมังกรใครกับแพงเพชรอัครโยธินครับเอ๊ะขออีกทีสิคะกับแพงเพชรอัครโยธินนั่นมันใช่จังหวัดซะที่ไหนกันเล่าจำผิดหรือเปล่าอ๋อนึกออกแล้วสมุทรสาครแล้วทำไมถึงชื่อมังกรล่ะคะเกิดปีมังกรครับแล้วน้องมังกรรู้ไหมว่ามังกรตัวจริงๆน่ะเป็นยังไงมีปีกมีหางเหมือนไดโนเสาร์แล้วก็มีฟันปล่อยไฟได้ต้องอย่างนี้สิคะถึงจะสมกับชื่อมังกรของจริงแล้ววันนี้น้องมังกรจะมาร้องเพลงอะไรให้เราฟังกันคะอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลว้าวทำไมถึงเลือกเพลงนี้คะผมอยากให้คนที่บ้านดีใจผมก็เลยร้องเพลงนี้ครับเรามาดูกันว่ามังกรตัวน้อยคนนี้จะทำได้ดีขนาดไหนไปชมกันค่ะสวัสดีครับผมชื่อมังกรอายุ5ขวบมาจากสมุทรสาครครับโอ้น้องมังกรมากับใครคะมากับปู่แล้วก็ย่าแล้วก็อาครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะอยู่บ้านครับคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านหนูมากับปู่กับย่าใช่ไหมคะครับทำไมถึงชอบร้องเพลงล่ะลูกการร้องเพลงมันสนุกดีครับนั่นแหละโอ้ตอบเป็นด้วยแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรล่ะคะลูกอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลครับเป็นโอ้เพลงนี้ก็ต้องมีเต้นสิใช่ไหมครับวันนี้ทำให้เต็มที่นะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วขอดนตรีมาเลยเมื่อรักเนื้อ
ายยังรักยังอะไรในบทดักอันเย้าหยวนไม่ตัดใจไม่ตายก็จวนเขาเปลี่ยนรักเหมือนรถไฟเปลี่ยนขบวนแม่ใจทางด่วนช่างเลลัวเรือลายบอกให้รู้ว่าอันตรายถ้าเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลโอ้ก็จบพอดีพวกเราก็จะรอฟังจะรอดูว่าอย่าปล่อยจะลอยนวลเสร็จแล้วไม่มีดนตรีหนูจะโยกท่านี้ยังไงแหมถ้าโยกท่านี้นะไม่ต้องคอมเมนต์อะไรเลยให้ผ่านเลยผ่านเลยบังเอิญไม่โยกเป็นนักร้องจริงมันต้องโยกแบบไม่มีดนตรีก็ได้ใช่คือมันต้องมีจังหวะดนตรีในหัวใจตัด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 โอ้ยไม่ไหวเว้ยน้องเต้นไม่ไหวปากกระจายลองไหมลองใหม่ไหมอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลอย่าท้าอย่าท้ามังกรเก่งมากนะลูกน่ารักจังเลยนะคะครับครับร้องเพลงก็ชัดถ้อยชัดคำคือดูแล้วเป็นคนแบบมั่นใจนะเชื่อมั่นเก่งมากลูกนะฝึกฝนต่อไปนะครับประสูติชอบจ้ะครับผมน้องบางมังกรน้อยร้องเพลงเก่งมากลูกเต้นก็เก่งด้วยครับมีเพลงอื่นอีกไหมร้องได้หลายเพลงไหมร้องแร็ปได้ครับร้องแร็ปเป็นยังไงลูกแร็ปเป็นยังไงร้องให้ฟังหน่อยร้องดิร้องดิโดนเธอหลอกมันปวดใจมันทึกลูกปลายในเซลล์ประสาทพี่ให้เธอทั้งเงินทั้งทองแต่พี่กับต้อนจะเทกระจากถ้าเธอจะจากและหากไม่รักอย่าทำให้เชื่อใจเธอทำความรักมึงครั้งแต่ดังต่อยมันไม่รู้ทำไมมันเพราะอะไรถ้าเธอจะไปก็ทิ้งพี่ไว้ก็คงต้องยอมก็คิดว่าเป็นดอกฟ้าสุดท้ายรู้ว่าเธอมาแค่ดอกเก่งมากลูกเก่งมากครับครับถ้าผมเป็นพี่ก๊อตนะผมดูมังกรร้องวันนี้ผมว่าผมชื่นใจนะจริงนะครูเด็กรุ่นนี้รักเพลงลูกทุ่งอ่ะชอบมากเลยฝึกฝนเยอะๆคุณผู้ชมจะได้เข้าใจนะบางทีเด็กร้องเนี่ยจะเอามาตรฐานของเด็กไปกับมาตรฐานของผู้ใหญ่นะมันเป็นไปไม่ได้เด็กมีความเป็นเด็กมีความน่ารักมีความใสมีความสะอาดไม่ว่าถึงแม้จะร้องตรงดนตรีหรือไม่ตรงดนตรีก็แล้วแต่สิ่งที่ชอบมากจริงๆคือจังหวะดีมากส่วนของดนตรีรับเต้นดนตรีรับแล้วร้องอย่างไรมังกรทำดีมากตั้งใจฟังมากเลยนะผ่านครับครับผ่านก็ครับอยากได้กี่ผ่านลูกอยากได้กี่ผ่านครับ3ครับ2ก็น่าจะพอแล้วมั้งพอไหมไม่พอครับอ๋อไม่พองั้นแถมให้ผ่านครับโอ้ขอบคุณครับลีลาของเขาไม่เป็นสองรองใครสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มได้มากมายอย่างคาดไม่ถึงหน้าตาก็ดูเท่ร้องเพลงก็มีเสน่ห์เหลือล้น5ขวบยังเก่งขนาดนี้ไม่แน่อนาคตเราอาจจะได้เห็นดาวรุ่งรุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อว่ามังกรคนนี้ก็ได้นะคะเนี่ย